วัสดีค่ะพิธีรีวันนี้จะมานำเสนอ Flat Canon Speedlight 470EX AI นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Speedlight ตัวแรกของโลกที่มีเทคโนโลยี AI Bulbซึ่งใช้มอเตอร์ในตัวเพื่อขยับหัวแฟลชอัตโนมัติตัวนี้จะวิเคราะห์ความสูงของเพดานและระยะห่างของแฟลชกับตัวแบบและใช้ข้อมูลนี้ในการคำนวณมุมแสงสะท้อนที่เหมาะสมที่สุดค่ะสำหรับฟังก์ชันของตัวแฟลช 470EX ตัวนี้นะคะมี2โหมดค่ะโหมดแรกคือโหมด Full Auto นะคะคือเป็นโหมดที่เลือกมุมสะท้อนแฟลชที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติค่ะโหมดที่2นะคะ Semi Auto ค่ะคือผู้ใช้จะกำหนดล่วงหน้าแล้วแฟลชจะปรับมุมตามที่กำหนดเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะคะข้างในกล่องนะคะจะมีคู่มือการใช้งานค่ะสำหรับตัวแฟลชจะใส่กระเป๋ามาให้เลยนะคะในกระเป๋าจะมีอุปกรณ์เสริม2อย่างนะคะอย่างแรกคือฝาครอบหัวแฟลชค่ะอย่างที่2คือฐานแฟลชค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในตัวแฟลชกันเลยนะคะตัวโครงสร้างของแฟลชรุ่นนี้นะคะจะเป็นพลาสติกค่ะด้านหน้าตรงนี้จะมี AF Acid Beam นะคะด้านซ้ายของแฟลชนะคะจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ค่ะใช้แบตเตอรี่ 2A จำนวน4ก้อนค่ะด้านหลังจะเป็นหน้าจอ LCD แสดงผลกับปุ่มควบคุมนะคะที่หัวแฟลชของรุ่นนี้นะคะสวิตช์หัวแฟลชปุ่มปรับจะอยู่ด้านข้างนะคะด้านล่างจะเป็นขั้วแฟลชนะคะเชื่อมต่อกับฮอตชูของกล้องค่ะตัวนี้จะใช้ระบบล็อกอัตโนมัตินะคะปลดล็อกโดยการกดปุ่มค่ะคราวนี้มาดูปุ่มควบคุมนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะด้านบนจะเป็นตัวปรับ AI Mode ค่ะจะเห็นสัญลักษณ์นะคะ F คือ Full Auto ค่ะส่วน S คือ Semi Auto ค่ะส่วน0นี่คือเราปรับเองนะคะถัดลงมานะคะจะเห็นปุ่มซับเมนูค่ะข้างๆปุ่มซับเมนูนะคะคือไฟแสดงค่า AI Mode ค่ะถัดมาคือปุ่มย้อนกลับนะคะตรงกลางจะเป็นวงแหวนปรับค่านะคะแล้วก็จะมีปุ่มทิศทางค่ะด้านบนปรับระยะซูมแฟลชค่ะด้านขวาปรับค่าชดเชยแฟลชส่วนด้านซ้ายจะเป็นปรับโหมดซิงค์ของแฟลชและด้านล่างจะเป็นเปิดโหมดตั้งค่าค่ะด้านข้างฝั่งนี้นะคะเป็นสวิตช์เปิดโหมดแฟลชค่ะและด้านล่างสวิตช์ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของแฟลชค่ะสำหรับรายละเอียดของ Flat Canon Speedlight 470EX AI รุ่นนี้นะคะคุณสมบัติเด่นนะคะตัวนี้จะเป็น AI Brightness นะคะรองรับระบบ Canon ETTL รองรับทั้งรุ่นแรกและรุ่นที่2ค่ะสำหรับไกด์นัมเบอร์ของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่47ระยะซูมแฟลชนะคะอยู่ที่24ถึง105มิลลิเมตรและ14มิลลิเมตรเมื่อใช้ตัวกรองแฟลชค่ะสำหรับหัวแฟลชรุ่นนี้นะคะสามารถปรับมุมก้มเงย120องศามุมแนวนอน180องศาค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้ารุ่นนี้นะคะสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ